สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณกำลังเข้าสู่วัยทองวัยทองนะคะคือวัยใกล้หมดประจำเดือนหรือว่าหมดประจำเดือนไปแล้วเมื่อหมดประจำเดือนนะคะร่างกายก็จะขาดฮอร์โมนเพศร่างกายนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าคุณเป็นวัยทองมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะผู้ชายเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุมากกว่า50ปีผู้หญิงก็คือ40ปีด้วยวัยนี้นะคะฮอร์โมนเพศก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วไม่มากก็น้อยอย่างที่2นะคะประจำเดือนเริ่มผิดปกติทั้งปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณที่ลดลงมาเร็วขึ้นหรือว่ามาช้าลงประจำเดือนที่ผิดปกตินะคะบ่งบอกโดยตรงว่าฮอร์โมนเพศในร่างกายของเราเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายนะคะอาการที่แสดงออกเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุดว่าคุณมีฮอร์โมนเพศเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอาการที่ทุกคนไม่คาดคิดนั่นก็คือการนอนค่ะแล้วก็ตื่นไม่สดชื่นปัญหามันก็จะค่อยๆเป็นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะจะเริ่มมีปัญหาความต้องการลดลงบางรายก็จะมีอาการร้อนๆหนาวๆนะคะเริ่มมีฝ้ากระผิวแห้งเล็บเปราะแล้วก็ผมร่วงเยอะพอนานๆไปก็จะมีปัญหาปัสสาวะเล็ดนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามันคือความแก่ไปตามวัยแต่แท้จริงแล้วเราสามารถบรรเทาอาการวัยทองเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวคุณเองนั่นก็คืออาการวัยทองนะคะเป็นปัญหาของระบบสร้างฮอร์โมนเพศเนี่ยเสื่อมลงไปตามวัยการฟื้นฟูด้วยสมุนไพรหรือว่าอาหารที่อยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่สดใหม่แล้วก็มีคุณภาพมันก็จะทำให้ระบบสร้างฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยกลับคืนมาอาการวัยทองที่เป็นอยู่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะการใช้ชีวิตก็จะมีคุณภาพสุดท้ายนะคะใครอยากปรึกษาอาการวัยทองสามารถถามใต้โพสต์ได้เลยนะคะถ้าใครอยากปรึกษาแบบส่วนตัวก็ทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้ช่องดีโตเจนนะคะขอบคุณค่ะ